มมาดาเล่าความน่ากลัวของโรคมะเร็งจากประสบการณ์ตรงมันพรากชีวิตคนที่เรารักบันเทิงวันที่23กันยายน2567 12 นาฬิกา 57 นาทีพิมมาดาเล่าความน่ากลัวของโรคมะเร็งจากประสบการณ์ตรงมันพรากชีวิตคนที่เรารักเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพสร้างความตกใจให้กับคนบันเทิงอย่างมากเมื่ออยู่เช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าพระเอกหนุ่มชื่อดังอ๋อมอัคพันธ์ณมาศได้เสียชีวิตแล้วจากโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจด้วยวัยเพียง39ปีโดยพระเอกหนุ่มเพิ่งทราบว่าตนเองป่วยเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2566หลังจากนั้นอ๋อมได้ขอถอนตัวจากละครเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดและรับคีโมจากนั้นหนุ่มอ๋อมพักรักษาตัวอย่างเงียบจนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี2567ก็มีภาพของพระเอกหนุ่มไปร่วมงานดำน้ำ TDES 2024ที่จัดขึ้นศูนย์สิริกิติ์ทำให้หลายคนเข้าใจว่าอาการป่วยของนักแสดงหนุ่มน่าจะดีขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่วันที่22กันยายน67ก็มีข่าวว่าอ๋อมอัคคพันธ์ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลระหว่างเข้ารับการรักษาจากโรคมะเร็งด้านพิมมาดาบริรักษ์สุภกรหนึ่งในนักแสดงสาวที่เคยป่วยเป็นมะเร็งและต้องรับการให้คีโมได้เล่าถึงประสบการณ์ตรงของโรคดังกล่าวว่ามันน่ากลัวขนาดไหนว่าไม่มีโอกาสได้รู้จักคุณอ๋อมส่วนตัวแต่พิมพ์ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยสัมผัสกับโรคนี้มันน่ากลัวค่ะมันพรากคนที่เรารักไปนักต่อนักพิมพ์ยังคงเป็นผู้โชคดีแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกยังคงขอเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพอย่าละเลยนะคะไปตรวจสุขภาพกันค่ะขอส่งคุณอ๋อมไปพักผ่อนในที่ที่สบายที่สุดเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะโคสุดยอดโปรจีนเปิดใจหลังคว้ารองแชมป์รับ6ล้านบาทที่อเมริกากีฬาวันที่23กันยายน2567 14 นาฬิกา 22 นาทีโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรสาวชาวไทยเปิดใจชื่นชมลิเดียโคอดีตมือหนึ่งชี้เป็นบุญมากที่ได้เห็นการพัตเตอร์อันยอดเยี่ยมของโคในการออกรอบร่วมกันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรสาวชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตีสกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พา270คว้ารองแชมป์มาครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล 183,381 ดอลลาร์สหรัฐ 6.05 ล้านบาทเป็นการจบอันดับท็อป10รายการที่7ของโปรจีนในปีนี้แล้วขณะที่ลิเดียโคอดีตมือหนึ่งโลกชาวนิวซีแลนด์เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024มาแรงในรอบสุดท้ายทำวันเดียว9อันเดอร์พาจาก7เบอร์ดี้1อีเกิลและไม่เสียโบกี้เลยสกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พา265แพร่งจากอันดับ2ขึ้นไปคว้าแชมป์โปรจีนอัธยาทิติกุลกล่าวหลังจบการแข่งขันว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างมากพัตเตอร์ของโคคมกริปถ้ามีโอกาสไม่ว่าจากตำแหน่งไหนบนกรีนโคก็จะได้ลุ้นพัดตะแหลงเสมอการได้ออกรอบร่วมกวนเดียวกับโคได้เห็นฟอร์มอันสุดยอดของเธอกับตาตัวเองใกล้ๆจากแท่นที่เดียวกันจากกรีนเดียวกันเ
ถือเป็นประสบการณ์ล้ำค่าอย่างมากเพราะตนนับถือโคเปนทั้งพี่สาวตำนานแล้วก็แบบอย่างที่ดีโปรจีนกล่าวต่อว่าถึงจะไม่ได้แชมป์แต่ผลงานช่วง2เดือนที่ผ่านมาของตัวเองถือว่าดีมากๆต้องเรียกว่าเหนือความคาดหมายเพราะนี่เป็นปีเดียวกับที่ตนมีปัญหาบาดเจ็บต้องพักยาวช่วงต้นปีแต่พอกลับมาโดยเฉพาะ2เดือนหลังเมื่อลงเล่นก็มีโอกาสได้ลุ้นเกือบทุกสัปดาห์จึงถือเป็นเรื่องสุดยอดมากๆสำหรับตัวเองสำหรับรายการต่อไปเป็นศึกวอลมาร์ท NW อาคันซอแชมเปี้ยนชิประหว่างวันที่27ถึง29กันยายนโปรสาวไทยกล่าวว่าตื่นเต้นที่จะได้กลับไปแข่งรายการนี้อีกครั้งเพราะมีความทรงจำที่ดีมากมายแต่ไม่สามารถคาดหวังอะไรในการเล่นกอล์ฟได้พยายามอยู่ในเกมของตัวเองเหมือนที่พยายามทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนก็ดีกับตัวเองทั้งนั้นเพราะแค่ได้เล่นกอล์ฟก็ดีกับตัวเองมากแล้วไม่สะดุดแน่พรุ่งนี้กลุ่มเปราะบางรับเงิน 10,000 ยังไม่พบปัญหาเช็คสิทธิ์แอปรัดจ่ายข่าวด่วนวันที่24กันยายน2567 9:43 น.พิชัยยันจ่ายเงิน 10,000 กลุ่มเปราะบางพรุ่งนี้ไม่สะดุดยังไม่พบปัญหาเช็คสิทธิ์แอปรัดจ่ายรายละเอียดอื่นโยนถามจุลพันธ์เมื่อเวลา 9:15 น.วันที่24กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงเหตุผลของการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันนี้ว่าเนื่องจากมีหลายคนติดภารกิจจึงเลื่อนออกไปก่อนแต่ในวันพรุ่งนี้วันที่25กันยายนจะมีการจ่ายเงิน 10,000 บาทสำหรับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้พิการอย่างแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวว่าส่วนการเข้าไปเช็คสิทธิ์ของประชาชนตามแอปพลิเคชันต่างๆรวมทั้งแอปรัฐจ่ายของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเท่าที่ได้รับรายงานยังไม่มีปัญหาแต่รายละเอียดอื่นๆขอให้ไปสอบถามจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังวิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทเผยวิธีใช้งานพร้อมโอนแล้วแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทวันแรก 3.17 ล้านเปิดไทม์ไลน์ธนาคารกรุงไทยตอบวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM